ส่วนทางกองพันธ์ฐานรับที่หนึ่งกรมฐานรับที่8ดนะคะก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสากองร้อยช่วยเหลือประชาชนร่วมกับส่วนราชการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจากฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะทำให้น้ำในห้วยน้ำผ่านเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่บ้าน,น้นาแท่นหมู่เจ็ดตําบลด่านซ้ายอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยได้ระดมกรอกกระสอบทรายเพื่อวางตามจุดต่างๆ ป้อ,องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนอกจากนี้ยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ